เอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้ก็กลับมาในอนิเมะเป็นการอีกรอบนึงนะผมท่านผู้ชมคือผมมาเล่นในรหัสนี้เพราะว่ารหัสเก่ามันโคตรเกลือเลยท่านผู้ชมแล้วก็ผมมาเล่นกับสุคุณะตัวจริง คือหลังจากที่ผมนั่น AFK มา1คืนผมก็ได้เพชรมาเยอะมากพร้อมกับใส่โค้ดอีกมามาสุ่มได้ผมได้ทรงจินวูแล้วก็เวจิต้าเนาะผมจริงๆผมได้มาเยอะกว่านี้เพราะว่าคือผมเอามารีใส่เวจิต้าหมดแล้วเวจิต้าผมได้มา3ตัวเลยนะท่านผู้ชมทรงจินรูผมได้มา2ตัวแต่เวจิต้าผมเอามาอัพดาวหมดแล้วเนี่ยท่านผู้ชมดู2ดาวนะผมท่านผู้ชมดาเมจเริ่มต้น 1,000 แรงกว่าทรงจินรูอีกท่านผู้ชมทรงจินรูนี่คือผมได้บัฟอะไรฟอร์จูนมาท่านผู้ชมแต่ว่า0ดาวท่านผู้ชมเพราะว่ามันค่อนข้างจะอัพยากนี่ตัวทองโคตรรวยรวยมากเลยใช่ไหมชินใช่โอเคมามันดาเมจ800ท่านผู้ชมอาจจะยังสู้เวจิต้าไม่ได้เพราะเวจิต้าดาวเยอะกว่าแล้วก็คือผมเปลี่ยนเซิร์ฟคือไม่ใช่ดิคือผมเปลี่ยนรหัสมาเพราะรหัสที่เรามันโคตรดวงกากแบบได้ไม่ได้มิสติกมาเลยได้มิสติกแค่ตัวเดียวอ่ะท่านผู้ชมอ่ะป่ะไหนๆก็ไหนๆแล้วป่ะมึงเลิกบ่นมึงเลิกไปสกีบิดี้ทอยเลทแล้วก็แล้วก็ลงด่านกันเลยว่าเราจะมารีวิวตัวคอนกันมาชินมาท่านผู้ชมเริ่มแรกมาก็วางชินสกิปนี่วางตัวทําเงินก่อนเลยให้โยนเกมให้เตชินแบกไปนะท่านผู้ชมอันนี้ก็ปาล์มตังค์เล่นเกมนะท่านผู้ชมน่าจะไม่ยากเลยแต่ว่านั่นแหละอันนี้วางตัวทำเงินตังค์เพิ่มชินมึงวางตัวแถวๆด้านหลังได้ไหมเดี๋ยวด้านหน้ากูจะกูขอรีวิวของวางตรงนี้ได้ไหมชินก็ได้แต่ตอนนี้กูรวยขอบคุณครับปึ๊บนี่เลยท่านผู้ชมวางคิสุตัวที่แบบต้นเกมโคตรหัวท่านผู้ชมดูมันตีคือมันตีเร็วมากท่านผู้ชม 2.1 วินาทีแต่ดาเมจก็ไม่ได้แย่นะท่านผู้ชมเนี่ยดาเมจก็ค่อนข้างดีอยู่นะร้อยกว่าแล้วแบบตีรัวมากดูท่านผู้ชม40 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 40
มใช่ไหมชินฟังกันสักแป๊บนะชินแล้วเจ๊ตอนไหนอ่ะตอนนั้นแหละนี่ท่านผู้ชมตัวของเจชินนะท่านผู้ชมตัวต้นเกมค่อนข้างเดี๋ยวมันอัพของก่อนอัพคือเป็นตัวที่ค่อนข้างจะดีมากๆเลยครับผมของเจชินเพราะว่ามาโกคูแบงค์เนี่ยมันมีความสามารถในการที่แบบถ้าบอกเลือดศัตรูหรือเลือดมอนต์ต่ำกว่า 20% อ่ะมันจะมีความสามารถ XQ ท่านผู้ชมคือมันจะเหมือนแบบหายไปเลยท่านผู้ชมคือมันจะถูกสั่งฆ่าทันทีนะท่านผู้ชมถ้าบอกมันเลือดต่ำกว่าเขาเรียกว่าอะไรนะเลือดต่ำกว่า 20% นะท่านผู้ชมมันแบบโคตรโกงอ่ะโกงแบบมันเป็นตัวรีเจนเนอรี่ที่โกงที่สุดแล้วตัวรีเจนเนอรี่ที่โกงแบบเอามาต้นเกมได้ดีๆก็มีโกคูแบ็คแล้วก็คิซารุนะผู้ชมไอ้ที่เรียกผมโมไปทำตั้มเนียวโมไปอ่ะว่าเกือบโคตรโหดอ่ะอันนั้นคือผมขี้โมนะท่านผู้ชมน่าชินทำไมมึงขี้โมวะชินกูว่าคุณดีๆของกูนะนี่ท่านผู้ชมต้นเกมก็ปล่อยให้คิซารุมันแบกไปนะท่านผู้ชมมาได้แล้วท่านผู้ชมซงจินอูปึ๊บซงจินอูร่างทองท่านผู้ชมขอขายตัวทั้งหมดเลยแล้วกันเตชินฝากที่เหลือด้วยนะฝากคุมหลังด้วยเหมือนจะไม่ไหวเพราะว่าซงจินอูค่อนข้างจะตีช้าเนี่ยผมท่าแรกของซงจินอูท่าแรกของซงจินอูนะผมเล่นเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็ตีดิวะเนี่ยผมท่านผู้ชมพุ่งเข้าไปแล้วฟันแบบความเร็วแสงท่านผู้ชมเราแทบมองไม่เห็นตัวมันเลยขนาดเตชินขนาดแมวขนาดซูคุนะที่แบบความไวเฉียบคมอ่ะยังมองไม่ทันอัพขั้นต่อไปเพิ่มแค่ดาเมจอัพขั้นต่อไปก็เปลี่ยนท่าแล้วผมท่านผู้ชมเปลี่ยนท่าเป็นท่าฮะเหมือนเป็นการตั้งหนึ่งนะครับเหมือนเป็นการแบบเหมือนปล่อยขึ้นพลังออกไปนะครับผมแล้วก็ขั้นต่อไปเพิ่มแค่ดาเมจนะครับผมแล้วก็เพิ่มระยะนะครับผมขั้นต่อไปก็เพิ่มดาเมจเพิ่มระยะอันนี้เปลี่ยนสกิลแล้วผมเปลี่ยนสกิลแล้วนะครับปุ๊บเป็นยังไงดากอนเฟียชุบไหนดูสิซงจินอูครับโชว์ผมหน่อยโชว์ของหน่อยชุบอ๋อเป็นการพุ่งเข้าไปแล้วก็แบบวาร์ปกลับมานะท่านผู้ชมดาเมจเท่าไหร่ตอนนี้ดาเมจ 2,000 ค่อนข้างจะแรงมากท่านผู้ชมชุบแล้วก็พุ่งกลับมานี่ไงท่านผู้ชมแบบเข้าไปจ้วงแล้วก็แดชกลับจ้วงแดชกลับต่อไปอัพเพิ่มแค่เลือดแล้วก็ลดเวลาแล้วก็เพิ่มระยะเอาตันแล้วท่านผู้ชมตันตอนนี้เวล30บัฟโกลเด้นไม่ได้เพิ่มดาเมจนะผู้ชมแค่ลดค่าเงินเฉยดาเมจ 3,980 แล้วก็ระยะเวลา 5.9 วิระยะ 34.7 คือตัวนี้มันจะเก่งตรงที่ว่าเมื่อ
มันจะดาเมจมันจะเพิ่มลูก 0.1% ต่อการค่าศัตรูนะครับผมมันเพิ่มสูงสุดได้ 40% เลยนะค่อนข้างจะดีมากๆท่านผู้ชมมาแล้วตัวต่อไปก็มีโซนวินูแล้วสกิบิตี้จัดเหมือนเตชินเลยนี่ท่านผู้ชมนะครับผมตัวต่อไปที่เราจะรีวิวคือเวจิต้าของเตชินเอาไม่ใช่เวจิต้าของเราเนี่ยเวล32นะครับผมขั้นแรกมันจะเป็นการปล่อยปล่อยเหมือนขึ้นลำแสงเตชินออกไปนะครับผมบอสก็มาแล้วชิบหายละเหมือนจะรีวิวไม่ทันว่ะเดี๋ยวค่อยตาหน้าแล้วกันต่อไปเพิ่มดาเมจอันนี้คือเปลี่ยนท่าเป็นการลิกันอ๋อเป็นการปล่อยคามิฮาเหมือนของโกคูแบ็คเลยท่านผู้ชมแต่อันนี้เป็นอ๋อเนี่ยเป็นแบบเขาเรียกว่าแล้วเป็นขึ้นพลังสีดำเนี่ยเหมือนโกคูแบ็คเลยท่านผู้ชมอ๋อฟีเซอร์มาแล้วต่อไปเพิ่มดาเมจแล้วก็ท่าบิ๊กแบงเอ้ามันยังไม่เปลี่ยนท่าท่านผู้ชมมาท่านผู้ชมฟีเซอร์หัวร้อนละฟีเซอร์เปลี่ยนร่างมาบิ๊กแบงแอทแทคเอ้ยซงจินูอย่าเพิ่งซงจินูบิ๊กแบงนี่เพื่อนซุปเปอร์สยาบิ๊กแบงแอทแทคคือโอ้โห2ฮิตนะท่านผู้ชม 2,000 ตอนนี้เพิ่มดาเมจดาเมจสูงสุดอยู่ที่ 3,000 เนาะผมระยะการโจมตี 38 เนาะผมถ้าโจมตีค่อนข้างจะแรงแล้วกว้างมากๆตอนนี้ก็คือดาเมจมันเท่ากับซงจินูเลยเพราะว่าดาวเยอะกว่านั่นแหละอันนี้คือมันจะลดเวลาการตี 20% นะผมเฉพาะตอนที่ระยะเขาเรียกว่าแล้วเฉพาะถ้าเมื่อมีอันนี้ผมแปะมาเหมือนกันเดี๋ยวผมแปะเตชินแปะซาวเดตเติ้ลมาเยี่ยมโอเคตอนนี้ก็ผ่านท่านผู้ชมรีวิวแบบรวดเร็วรีวิวแบบโคตรรวดเร็วอ่ะมาท่านผู้ชมได้80เพชรนะท่านผู้ชมมาแล้วก็สุ่มปุ๊บบรอท่านผู้ชมเกลือผมอยากได้อารูขายมากเลยท่านผู้ชมเป็นแบบมันไม่ใช่มิสติกเดี๋ยวมันเป็นซีเครตนะผมมึงรู้จักอาถรรพ์สุข13เมื่อไหร่ทำไมวะเกลือเว้ยอาถรรพ์สุข13เนี่ยท่านผู้ชมถ้าบอกจะเพิ่มมันต้องมี Shadow Trends นะครับผมมันจะเพิ่มดาวได้ซึ่งผมมันได้จากด่าเลเจนด์สำหรับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับผมคลิปนี้เตชินไม่ค่อยพูดเลยเพราะว่าผมนั้นแรปโหดอยู่กับอิมิเนมแล้วผมใช่ไหมสุขุนะอะไรบ๊ายบายท่านผู้ชมบ๊ายบายจุ๊บๆรักนะ Subscribe ด้วย